ในช่วงนี้ใกล้การเลือกตั้งนะครับเราจะเห็นข้อเรียกร้องจากทางภาคเอกชนอยากจะให้รัฐบาลชุดใหม่นั้นมีการแก้ไขปัญหากันไปหลากหลายแนวทางด้วยกันล่าสุดนี้เองนะครับรองประธานหอการค้าไทยนะครับออกมาเรียกร้องให้ภาครัฐชุดใหม่ที่จะมีการเลือกตั้งกันมานะครับแก้ไขปัญหาในเรื่องของแรงงานที่ตอนนี้ขาดแคลนอย่างหนักในหมวดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวรวมถึงการส่งออกนั่นเองครับ คุณพศอารามวัฒนานนท์นะครับท่านรองประธานกรรมการหอการค้าไทยพันุกระเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยถูกขับเคลื่อนด้วยการส่งออกและก็การท่องเที่ยวเป็นหลักซึ่งแรงงานนะครับเป็น,นกลไกสําคัญทั้งสองภาคทั้งภาคการผลิตเพื่อการส่งออกและก็การท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในหมวดบริการที่ผ่านมาทุกรัฐบาลดําเนินการสิ่งที่ถูกต้องนะครับและก็ทํางานผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและก็เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจทําให้ตัวเลขส่งออกตกต่ํามไม่มากนักแต่ปัจจุบันนี้โลกเปลี่ยนโจทย์ก็เปลี่ยนครับ การค้าระหว่างประเทศต้องคำนึงถึงเรื่องแรกนะครับก็คือภูมิรัฐศาสตร์ไทยต้องวางตัวเป็นกลางนะครับค้าขายได้ทุกปุ๋ยภาค2ต้องเปิดกว้างด้านการนำข้าววัตถุดิบที่ขาดแคลนครับ3ต้องเร่งรัดเจรจาพหุภาคีทวิภาคีโดยเร่งด่วนโดยเฉพาะไทยนะครับอาจจะเจอปัญหาเช่นการบังคับใช้สิทธิ์ CL มีเรื่องมาตรการแรงงานนะครับที่รัฐบาลหน้าจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาครับและ4ก็คือทุกกฎหมายที่เป็นปัญหาต้องดำเนินการอย่าให้ล่าช้าต้องมีการปลดล็อก และอยากให้ภาครัฐรับฟังเสียงของเอกชนขณะที่เรื่องแรงงานนะครับเป็นโจทย์ที่น่ากลัวครับข้อมูลณเดือนมกราคมนะครับประชากรไทยกว่า67ล้านคนมีคนทํางานกว่า39ล้านคนและก็มีผู้ว่างงานอยู่กว่า490,000คนด้วยกันครับถือว่าคนไทยไม่ตกงานนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตก็คือภาคกาลังแรงงานยังคงขาดแคลนแรงงาน และที่น่าเป็นห่วงก็คืออัตราการเกิดกับอัตราการเสียชีวิตไม่ไม่สมดุลกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่5,090,000คนแต่ว่าอัตราการเกิดอยู่เพียงแค่500,000คนเท่านั้นหมายความว่าคนตายคนเสียชีวิตนะครับมากกว่ายอดการเกิดก็คือ90,000คนรัฐจึงจําเป็นนะครับต้องส่งเสริมการเกิดของประชากรให้มากยิ่งขึ้นรวมถึงต้องผลักดันนะครับให้เด็กรุ่นใหม่สนใจทํางานในระบบมากขึ้นเพราะคนไทยณตอนนี้ทํางานนอกระบบจํานวนมาก และความท้าทายเร่งด่วนด้านแรงงานนะครับก็จะมี3ถึง4ข้อด้วยกันที่เป็นโจทย์หลักนะครับหคืออัตราตอบแทนค่าจ้างต้องเหมาะสมกับลูกจ้างและก็ภาวะเศรษฐกิจ2ก็คือการขาดแคลนแรงงานไทยครับสคือแรงงานต่างด้าวอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 4. ก็คือการผลิตแรงงานที่ในส่วนนี้นะครับแรงงานขั้นต่ำเอกชนพร้อมได้ค่าแรงมากขึ้นแต่ข้อมูลจริงนะครับค่าแรงไทยสูงกว่าแรงงานขั้นต่ำเพราะว่าส่วนมากจะกระ,ากระจายตัวอยู่นะครับ ในกลุ่มแรงงานเข้มข้นนั่นก็คือแรงงานต่างด้าวการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำรายจังหวัดนะครับจะไม่มีการพิจารณาที่ต้องมีการพิจารณาตามการดูแลนะครับเรื่องของไตภาคีจึงไม่สามารถเพิ่มค่าแรงได้เท่ากันทุกจังหวัดเนื่องจากว่าต้นทุนค่าครองชีพต่างๆแต่และพื้นที่ต้นทุนวัตถุดิบต่างๆของผู้ประกอบการไม่เท่ากันนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์ และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเน็ช่องจิตตกับ